ปอบแม่ใหญ่แดงภาพยนตร์ไทยแนวปอบเรื่องล่าสุดจากภูเก้าภูพานคำโปรดักชั่นจัดจำหน่ายโดยทำสตูดิโอ19ว่าด้วยเรื่องราวของดอกแคร์หญิงสาวเชื้อสายอีสานผู้เติบโตขึ้นในกรุงเทพที่ในช่วงปิดเทอมเธอและผองเพื่อนได้ออกเดินทางไปตามหาคุณยายอย่างแม่ใหญ่แดงที่ภาคอีสานเพื่อที่จะตามหาความจริงเกี่ยวกับแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กซึ่งดอกแคร์ก็ได้พบกับแม่ใหญ่ตามใจหวังและได้พบอีกว่าแม่ใหญ่แดงอาศัยอยู่ในบ้านห่างไกลชุมชนเพียงลำพังเธอและเพื่อนๆจึงอาสาอยู่เป็นเพื่อนแม่ใหญ่แดงโดยไม่รู้เลยว่าที่นั่นมีบางสิ่งกำลังอาละวาดอยู่ในขณะที่สายสัมพันธ์ยายหลานค่อยๆงอกเงยขึ้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปอบปริศนาที่จ้องจะแดกดากของพวกเขาแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามในปอบแม่ใหญ่แดงครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับหนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมรับชมรอบเทสต์สกรีนนิ่งร่วมกับทีมสร้างภาพยนตร์และผมก็ขอขอบคุณทางผู้เกี่ยวข้องมาณที่นี้ด้วยและต้องบอกก่อนว่าผมค่อนข้างจะทราบรายละเอียดต่างๆในการสร้างทั้งทุนสร้างที่ไม่ได้มากมายรวมถึงปัญหาทางเทคนิคต่างๆผมเลยจะรีวิวหนังเรื่องนี้ในมุมมองของคนที่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันครับและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับผมปอบแม่ใหญ่แดงไม่ใช่หนังที่ดีเลิศประเสริฐสีครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่หนังที่แย่จนน่าเกลียดตัวหนังเนี่ยมีจุดดีมีจุดแข็งของมันแต่ในทางที่มันเลือกเดินและความทุนต่ำของตัวหนังมันก็แลกมาด้วยข้อเสียเช่นกันอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงคือเรื่องของความเชื่อครับแม้ความเชื่อของผีปอบจะเป็นผีไทยที่ถูกหยิบมาเล่นซ้ำในหลายยุคแต่ปอบแม่ใหญ่แดงก็สามารถหาช่องว่างของความเชื่อนี้และเล่นกับมันได้อย่างน่าสนใจครับในภาพรวมมันคือหนังดราม่าที่หยิบเรื่องของปอบมาตั้งคำถามถึงขนบความเชื่อตรงนี้และเล่ามันออกมาในแนวทางของหนังตลกย่อยง่ายสไตล์ไทยบ้านแม้จุดที่เล่นมันอาจจะไม่สดใหม่มากนักแต่ในแง่ของไอเดียและเวที่มันเลือกเดินก็นับว่าน่าสนใจใช้ได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบรรยากาศของหนังครับมันให้ฟีลแบบหนังแฟรนไชส์บ้านผีปอบมากๆแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีแนวทางที่ต่างจากหนังอย่างบ้านผีปอบชัดเจนแต่ในแง่ของบรรยากาศความเป็นชนบททุ่งนากว้างชวนวังเวงมันก็ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงหนังอย่างบ้านผีปอบอยู่ไม่น้อยครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังมีช่วงหนึ่งของเรื่องที่เป็นการคารวะแฟรนไชส์อย่างบ้านผีปอบซึ่งหนังเนี่ยก็มีจังหวะที่สามารถทำออกมาได้ดีเช่นกันครับแม้ปอบแม่ใหญ่แดงอาจจะไม่ได้มีจังหวะสแลปสติกและความคิดสร้างสรรค์กาวบ้าเพี้ยนที่มากมายเท่ากับหนังอย่างบ้านผีปอบแต่สำหรับผมที่โตมากับหนังอย่างบ้านผีปอบบรรยากาศของหนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงก็สามารถทำให้หายคิดถึงได้ไม่น้อยเลยครับจุดที่เกินคาดมากๆคือดนตรีประกอบที่มีการผสมผสานดนตรีแบบลูกทุ่งอีสานเข้ากับดนตรีแบบสากลได้อย่างน่าสนใจเกิดเป็นซาวด์แทร็กสุดเฉพาะตัวที่ดูไปแล้วมันก็สามารถกลมกลืนกับฉากต่างๆได้ดีอย่างน่าประหลาดครับในด้านมุกตลกของเรื่องเอาจริงๆแล้วมันก็มีทั้งฮาและไม่ฮาปะปนกันไปครับมีหลายมุกที่ดูแล้วรู้สึกจั๊กกะจี้รู้สึกคริ้นแต่ในขณะเดียวกันความไทยบ้านของตัวหนังมันก็ช่วยทำให้มุกตลกซื่อๆของมันทำงานได้ดีพอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุกจาก3ผู้บ่าวไทยบ้านที่ทำเอาคนดูอย่างผมหากลิ้งได้ในหลายฉากแม้จะมีมุกทะลึ่งสับปะดนปนมาบ้างในบางครั้งแต่ในภาพรวมมันก็ถือเป็นความตลกในสไตล์ไทยบ้านภาคแรกๆที่ม่วนจอยใช้ได้ครับจุดแข็งจุดใหญ่ของหนังคือดราม่าในเรื่องที่ทำได้ดีพอตัวเพราะเอาจริงๆแล้วแม้หน้าหนังของปอบแม่ใหญ่แดงมันจะเป็นหนังตลกปอบแดกดากแต่ภายในเรื่องราวมันกลับแฝงไปด้วยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวตัวคนเดียวในชนบทซึ่งเป็นผลมาจากการกระจุกตัวของความเจริญที่ทำให้คนหนุ่มสาวต้องเข้าไปวิ่งตามความฝันในเมืองใหญ่หนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงสามารถสะท้อนและตั้งคำถามกับเรื่องเหล่านี้ผ่านการซ่อมแซมหัวใจที่ผุพังของแม่ใหญ่แดงจากตัวละครหลานสาวอย่างดอกแคร์ที่ทำให้แม่ใหญ่แดงค่อยๆเผยความในใจแก่หลานสาวอย่าง
างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งโมเมนต์เหล่านี้มันก็สะเทือนใจจนในบางครั้งผมแอบน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งดราม่าตรงนี้เนี่ยมันจะดีไม่ได้เลยถ้าขาดการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแม่ใหญ่แดงที่ในทุกบทพูดทุกการเคลื่อนไหวมันทำให้เราคอยตามและเชื่อไปกับตัวละครนี้ได้ครับแต่ในอีกมุมหนึ่งปัญหาของหนังก็มาจากจุดนี้เองเมื่อตัวละครของดอกแคร์เหล่าเพื่อนร่วมซีนและตัวละครสมทบบางตัวกลับไม่สามารถถ่ายทอดการแสดงที่เป็นธรรมชาติดีมากพอทำให้ในหลายครั้งการแสดงของนักแสดงเด็กเหล่านี้มันทำให้คนดูไม่เชื่อแล้วรู้สึกถูกผลักออกจากตัวหนังอย่างน่าเสียดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาต้องร่วมซีนกับแม่ใหญ่แดงที่นอกจากจะโดนความเทพของแม่ใหญ่กลบจนมิดแล้วมันยังดูแปลกแยกจนเกินพอดีในหลายครั้งแต่อย่างไรก็ดีทุกคนก็ดูพยายามมากๆและผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นนักแสดงคุณภาพได้สักวันหนึ่งแน่นอนตัวบทของภาพยนตร์เป็นอีกจุดที่มีปัญหาพอสมควรจากการที่หนังไม่ได้สดใหม่และไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นตัวหนังมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดที่จะพาคนดูไปถึงทว่าระหว่างทางด้วยตัวละครที่เยอะและแนวทางที่มันเลือกเดินทำให้เรื่องราวของมันมีความไม่ชัดเจนวนเวอร์และแอบน่าเบื่อในบางช่วงกล่าวคือตัวหนังเนี่ยมีการเดินเรื่องคล้ายๆไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกครับภาคที่ทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวนักแม้จะปูเรื่องปอบมาแต่ด้วยเงื่อนไขของหนังที่ไม่ได้บอกชัดเจนตั้งแต่แรกทำให้ตลอดทางมันมีความไขว้เขวพอสมควรจากการย้ายไปเล่าตัวละครอื่นเพื่อตบมุกและการใส่เหตุการณ์บางอย่างที่ในหลายครั้งมันทำให้เรื่องราวไม่เดินสักเท่าไหร่ซึ่งสำหรับผมโมเมนต์พวกนี้มันชวนง่วงเพราะเราไม่ได้เห็นการพัฒนาของเนื้อเรื่องเลยทว่าตัวหนังเนี่ยมีบทสรุปที่น่าสนใจครับแม้ในเรื่องของวิธีการนำเสนออาจจะยังไม่ค่อยลงตัวแต่ด้วยบทสรุปรวมไปถึงการคลี่คลายปมของมันที่มีประเด็นที่ดีตั้งคำถามกับความเชื่อได้ชวนขบคิดก็ส่งให้ภาพรวมของบทมันไม่ได้แย่สักทีเดียวครับและในขณะเดียวกันหากมองปอบแม่ใหญ่แดงในมุมของหนังตลกสไตล์ไทยบ้านด้วยจังหวะจะโคนแบบนี้ก็ถือว่ามันสอบผ่านอยู่พอตัวครับสรุปง่ายๆโดยรวมปอบแม่ใหญ่แดงอาจจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบดีเยี่ยมร้อยรางวัลจากปัญหาจุกจิกของมันทั้งเรื่องของการแสดงจังหวะจะโคนและความธรรมดาจากเรื่องราวของมันทว่าท่ามกลางความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นมันก็มีแก่นสารที่แข็งแรงมากๆว่าด้วยเรื่องของปัญหาของผู้สูงอายุที่ซ่อนเอาไว้ได้อย่างกลมกลืนผนวกกับการแสดงอันเป็นธรรมชาติของแม่ใหญ่แดงก็ทำให้เล่าฉากดราม่าที่มันใส่มาสะเทือนอารมณ์กับผมพอตัวเลยครับผสมผสานกับบรรยากาศแบบหนังบ้านผีปอบส่งให้หนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงมีจุดที่แข็งแรงเป็นอย่างยิ่งและทำให้หนังเรื่องนี้มันดูไม่ธรรมดาขึ้นมาได้ครับผสมรวมกับความตลกสไตล์ไทยบ้านก็ทำให้ในภาพรวมปอบแม่ใหญ่แดงเป็นหนังที่ตอบโจทย์ในด้านความบันเทิงและม่วนจอยใช้ได้เลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกFC ของเรานักแสดงในเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นแม่ใหญ่แดงหรือว่าดาว TikTok คนอื่นๆน้องๆในเรื่องทุกคนเนี่ยมีแอร์ไทม์ของตัวเองครับมีพื้นที่ให้พวกเขาเนี่ยแสดงและโชว์ของโชว์มุกในแบบของตัวเองครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังตลกสไตล์ไทยบ้านแบบไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกที่เน้นเล่นมุกเน้นม่วนจอยหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ครับกลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณคิดถึงหนังแบบบ้านผีปอบหรือว่าหนังปอบใดๆก็ตามหนังอย่างปอบแม่ใหญ่แดงสามารถทำให้คุณหายคิดถึงได้ไม่มากก็น้อยครับ 5.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูปอบแม่ใหญ่แดงวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpageสวัสดีครับ